のが自転車なんです。あ、あれ無料で、借りることができて、この船屋の街並みをいろいろ見て、回ることができます。いくらですか？無料です。あ、เขาบอกว่าที่เนี่ยมีบริการจักรยานเขาจะวางไว้ให้ตรงนี้เลยเผื่อสำหรับนักท่องเที่ยวมาแล้วก็อยากจะปั่นชมวิวรอบๆเนี่ยก็หยิบไปปั่นได้เลยฟรีแล้วก็ปั่นเสร็จเอามาคืนด้วยแค่นี้เองโอ้เขาเลือกก่อนเลือกเลยเขาเอาคันนี้เขาเอาคันนี้ก็ได้โอ้นี่เพื่อนๆบอกไว้ก่อนเลยคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่มาเมืองนี้แล้วเจอจักรยานที่ไหนก็หยิบมาขี่ไม่ใช่นะเขาจะมีสัญลักษณ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดมีโลโก้เนี้ยก็คือใช้ได้ปั่นเสร็จแล้วก็เอามาคืนด้วยบายเจอกันจริงการปั่นจักรยานในเมืองนี้มันชิลมากเลยนะเพราะมันแบบมาถึงถนนหลักของเมืองเขาว่ามันเป็นถนนขนาดเล็กซึ่งหมายถึงว่ารถมันสามารถสวนกันได้แค่2เลนหรือว่า6เมตร7เมตรอะไรเงี้ยแล้วเราก็ปั่นอยู่ในเส้นนี้โดยที่มีทั้งสองข้างเนี่ยข้างนึงเป็นคลองไอ้ข้างนึงเป็นทะเลแล้วอีกข้างนึงเนี่ยเป็นตัวในเมืองซึ่งถนนนี้มันถูกขนาบด้วยบ้านเราก็จะเห็นบ้านของเขาเนี่ยแบบอยู่สองข้างทางแล้วบ้านของเขามันคุมธีมคุมโทนทั้งหมดเป็นสีคล้ายๆกันมันทำให้บรรยากาศของเมืองมันน่ารักมากว้าเขาเก็บเก่งกว่าโอ้ยเรื่องเก็บยังเอาเลยเมื่อกี้นะคะเขาก็พาไปปั่นจักรยานดูบ้านเรือนเก่าๆเรียบริมทะเลไปสวยดีดีเนาะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่น่ารักน่ารักดีนะคะแต่ตอนนี้หิวมากแล้วให้เขาพาเราไปกินอะไรหน่อยไหมดีครับโอนากะซึตะโอนากะชิมาซึโอชิโกฮันตะมิหิวแล้วพาเลยไปกินด่วนเย้ถึงแล้วここでですか？はい。はい。2階ですか？2階です。OK。はい、ありがとうございます。気をつけて。バイバイ。พอดีว่าเขามีงานต่อก็เลยพาอุ้มเที่ยวได้แค่นี้แล้วเขาก็มาส่งอุ้มที่ตรงเนี้ยจะเป็นร้านอาหารแล้วเดี๋ยวเราก็จากตรงนี้ง่ายแล้วอุ้มไปเองได้ละทีนี้สะดวกเลยอ่ะบนเลยอ่ะดีอ่ะเห็นแบบเวิ้งอ่าวตรงนี้แบบเต็มๆเลยเป็นภาพใช่เต็มๆตรงนี้นะคะคือที่เขามาส่งอุ้มเนี่ยเป็นเซอร์วิสแอเรียที่อยู่ด้านบนมองเห็นวิวชัดมากก็จะมีพวกร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะคะแล้วก็จะมีจุดชมวิวแบบนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาเนี่ยก็สามารถที่จะมาหาอะไรทานได้ในนี้แล้วก็ชมวิวที่แบบว่า
เห็นตัวเมืองทั้งหมดเลยของเมืองฟูนายะตรงนี้ได้หมดเลยต้องนะครับจริงๆเนี่ยเราอยากจะนอนค้างที่นี่เนาะแต่ตามกำหนดการเนี่ยเราต้องกลับไปถ่ายทำต่อที่เกียวโตแล้วก็เลยไม่มีโอกาสจะได้พักต่อแต่สัญญาครับว่าครั้งหน้าจะมาเจาะลึกที่อิเนะให้ได้โอ้โหเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวเองมันเป็นแค่ส่วนนึงของเมืองอิเนะนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าฟูนายะก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นจุดไฮไลท์ของเมืองแต่ว่ายังมีอีกเยอะแยะเลยสำหรับเมืองอิเนะคราวหน้าเต็มแน่นอนโหสวยหลังจากที่ทานอาหารแล้วก็ชมวิวสวยๆเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยได้เวลาเดินทางกลับเกียวโตกันแล้ววิธีการเดินทางไม่ยากออกจากตรงนี้นะแล้วก็เดินไปข้างหน้าจะมีป้ายรถเมล์อยู่ okay. ไปก็จะเจอกับป้ายเล็กๆน่ารักนี่ตรงนี้เล็กมากเขาเรียกป้ายรถเมล์ตรงนี้นะอยากให้เพื่อนๆมาดูอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆนี่ตรงเนี้ยเขาจะมีเวลาบอกว่ารถจะมาตรงนี้กี่โมงเนี่ยตั้งแต่ตีห้าหกโมงแปดโมงเก้าโมงอ่ะอันที่อุ้มจะไปเนี่ยตอนนี้คือบ่ายโมง49คืออันนี้อุ้มจะรออันนี้มันจะผ่านที่สถานีที่ชื่อว่าอามันโอฮาชิดะเตเดี๋ยวเราจะไปลงที่นั่นก่อนอันนี้คือสเต็ปแรกนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้มาลงตรงนี้เลาะริมทะเลมาเรื่อยๆใช่รอรถอีก3นาทีก็มาแล้วต้องกอดบายไว้ทำไมครับไปน่ารักบังแดดหน่อยดิตรงเป๊ะมากๆตามระเบียบประเทศเชื่อได้จริงๆรถไฟรถเมล์อะไรเนี่ยตรงเวลามากที่นี่ป้าขึ้นข้างหลังนะขึ้นเลยเดี๋ยวเราจะไปลงกันที่อามาโนฮาชิระเตะนะคะจำไว้นะอามาโนฮาชิระเตะว่าจำแล้วเหรอถูกด้วยที่สถานีรถไฟอามาโนฮาชิดะเตะแล้วตอนนี้สบายใจได้แล้วเพราะว่าเป็นสถานีใหญ่กับเกียวโตได้สบายฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวซื้อที่เคาน์เตอร์เลยครับผมง่ายให้เลือกทางออกเวสเกตนะคะมันก็จะไปออกข้างหน้าสถานีพอดีไม่งงอันนี้ทางออกง่ายบายถึงเกียวโตยังเป็นทางการใช่แล้วแล้วตอนนี้นะคะเราก็เลือกที่จะกลับมาที่โรงแรมก่อนเพราะว่าอุ้มใช้โรงแรมเดิมเลยนะทั้งทริปเลยก็คืออยู่ที่ไอบิทโฮเทลเนี่ย
ฝั่งนี้เลยออกมาฝั่งฮาจิโจสเตชันนะคะแล้วก็เดินออกมาก็ถึงโรงแรมเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋ามาเก็บก่อนครับที่อุ้มเลือกใช้โรงแรมนี้อยู่ยาวเลยเพราะว่ามันสะดวกตรงที่เมื่อคืนนี้เราไปค้างคืนเดียวเราก็สามารถฝากกระเป๋าใบใหญ่เอาไว้ที่โรงแรมเขาได้ใช่แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาค้างที่นี่อีกเราก็เลยจะกลับมาแล้วเดี๋ยวเอากระเป๋าไปเก็บก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปหาอะไรกินกันไปไปนี่อยู่หลายวันยังไม่ได้โชว์ห้องเลยตอนนี้ตอนเย็นมีเวลาว่างแป๊บนึงเดี๋ยวโชว์ห้องให้ดูก่อนว่าทำไมถึงต้องนอนโรงแรมนี้แล้วมาอยู่ยาวเลยอ่ะเข้ามาก่อนเนี่ยทริปนี้นะอุ้มลองพักที่นี่ดูบ้างโอเคนะเพราะว่าเปิดมาเห็นสถานีเกียวโตสเตชันคือไม่รู้ว่าจะบอกว่ามันใกล้ยังไงอะแต่ว่าเนี่ยอุ้มเห็นรถไฟวิ่งไปวิ่งมาคือตรงนี้เลยแล้วก็ห้องก็โอเคนะอันนี้อุ้มอยู่คนเดียวเตียงก็กว้างขวางดีแล้วก็มีที่วางกระเป๋าสเปซแล้วของทุกอย่างก็ครบครันสะอาดโรงแรมใหม่เลยอะจริงสะดวกมากเดินข้ามไปปุ๊บถึงเลยใช่และอีกอย่างนึงที่ดีเลยนะคือตึกเนี้ยมันเป็นตึกเดียวกับ MK Taxi อ่ะที่เรานั่งมาจากแอร์พอร์ตอะเขาก็มาจอดตรงข้างหน้าแล้วก็มันก็ข้ามกันมันมันช่างแบบอวยกันได้ดีมากครับอีกอย่างนึงราคาครับที่อยู่อันเนี้ย 10,000 กับอีก800เยน 1,800 ใช่ต่อคนแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยสมมติว่ามาเป็นคู่กันแล้วนอนเตียงเดี่ยว2เตียงเงี้ยเป็นห้องทวินก็เหลือแค่14,000ก็หารมาเหลือคนละ 7,000 ถูกลงไปอีกถูกลงไปอืมโอเคเดี๋ยวแยกย้ายกันไปเก็บกระเป๋านะแล้วก็ล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวเย็นนี้ไปหาอะไรอร่อยๆแล้วก็สนุกกินกันไป